นมัสการหลวงตาบัวมหาจารย์ญาณสัมปันโนขออัญชลีกรณิโยอีกน้อมมโนนมัสการท่านนั้นจากใจขออนุญาตที่อาจเอื้อมเอาประวัติเรื่องราวมาร้องเป็นเพลงบรรเลงรายขอเป็นแนวทางเพื่อยกตั้งไว้ประดับเรือนใจในทุกโอกาสไม่ขาดศรัทธาแม้นมีสิ่งใดให้บังเอิญได้ล่วงเกินพลั้งพลาดทั้งกายทั้งใจวาจาขอพนมก้มเสียนกราบคราบลงวันทาแทบเท้าดวงตาจงโปรดอภัยสุภาระเบิกคำนำมาร้องเทียนถักถ้อยร้อยกรองอยู่นานหลายอ่านประวัติเกิดศรัทธาพาซึ้งใจตั้งแต่เริ่มรู้ในปฏิปทาจึงบรรจงลงคำนำลิขิตเทิดสถิตเป็นเพลงเปล่งภาษามีร้องบ้างพูดบ้างบางเวลาตามภูมิแห่งปัญญาจะพึงมีถ้าบทกลอนตอนใดไม่ไพเราะไม่สนอตามควรไม่ท้วนทีทั้งเนื้อกลอนไม่เกลี้ยงเสียงไม่ดีโปรดจงมีเมตตาอย่าขุ่นเคืองผู้แต่งร้องน้อยปัญญาแต่ศรัทธาล้นเฝ้าคิดค้นหาคำนำต่อเนื่องท่านผู้ฟังทุกรุ่นอย่าขุ่นเคืองขอเข้าเรื่องลวงตาตามวาทีสิบสองสิงหาวันเกิดประเสริฐสีสองสี่ห้าหกพ.ศ.ดีจังหวัดอุดรธานีอำเภอเมืองนายทองดีนางแพงโลหิตดีคือสองบุพการีที่นุ่นเนื่องมีพี่น้องสิบหกคนไม่ฝืดเคืองเนื่องด้วยฐานะดีมีอันจะกินเมื่อเติบใหญ่ไฟงานขยันยิ่งการทุกสิ่งจริงใจไฟทวินทั้งสองโยมยกย่องไม่มองจินไม่ดีดินนี่งานผ่านราวีก็สั่งการสิ่งใดทำได้หมดแต่เรื่องอุปสมบทเบี่ยงเดินนี้พูดเรื่องบวชปวดใจไม่ใหญ่ดีรีบเดินหนีออกห่างทุกครั้งไปจนวันหนึ่งอยู่พร้อมหน้านั่งกินข้าวพ่อก็พูดเรื่องเก่าขึ้นมาทันใดว่าอยากเห็นชายผ้าเหลืองประเทืองกายพระลูกชายชื่อบัวก่อนตัวจะตายพ่อสูญสิ้นชีวาหน้าวิตกใครจะดึงจากขุมนรกที่หมกไหมพูดแล้วพ่อก็น้ำตาหยดไหลแม่ก็ปล่อยน้อยใจร้องไห้ตาสามวันเรื่องการบวช
ทั้งการเรียนการสวดทั่วในสยามเขาก็เวียนเพียรบวชทุกเขตคามที่ขึ้นชื่อหรือนามมีทมไปเราก็ชายตัวไรกับเรื่องนี้ใช่บวชชั่วชีวิตกันที่ไหนบวชให้หน่อยแล้วค่อยศึกเป็นไรไปใช่จะตายเมื่อไรเรื่องบวชเรียนจึงบอกพ่อบอกแม่ว่าจะบวชให้แต่จะศึกเมื่อไรใครอย่าเปลี่ยนใครอย่ามาห่วงห้ามพรามเบียดเบียนอย่าวนเวียนเพียรหามให้ช้ำใจฝ่ายโยมแม่ว่าดีแท้แล้วลูกเอ๋ยบวชเสร็จแล้วจะสึกเลยก็ยังได้ถึงแค่คนยังไม่กลับไม่เป็นไรแม่ไม่ห้ามตามใจบวชให้ก็พอท่านคิดว่าโยมแม่ที่แท้ฉลาดใครจะกล้าสามารถทำได้ละน้องบวชเสร็จปุ๊บแล้วสึกปั๊บเมื่อไม่รีรอใครทำได้ลงคอก็เต็มที12พฤษภาคม2477อายุได้21เนอพอดิบพอดีเป็นวันได้เข้าโบสถ์บวชเสียทีก็เพราะบุพการีจึงจำใจท่านเจ้าคุณพระธรรมมเจดีพระอุปัชฌาย์องค์นี้ที่บวชให้วัดโยธานิมิตอยู่ติดในอำเภอเมืองไม่ไกลอุดรธานีศึกษาธรรมะอ่านพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าและเหล่าสาวกผู้สำเร็จพระอรหันต์
จิตใจก็ใฝ่ผูกพันดูดดื่มซึมซับรับรู้ความเป็นอยู่ของพระผู้มีพระภาคเจ้าและเหล่าพระสงฆ์องค์บริสุทธิ์ในสมัยแห่งพุทธกาลพระสงฆ์สาวกทั้งหลายเหล่านั้นออกบวชในตระกูลต่างๆกันเช่นพระราชายาจกวณิพกกระดุมพีพ่อค้ามหาเศรษฐีนักพรตก็มากมีคนธรรมดาก็มากมายอีกทั้งขุนนางน้อยใหญ่ฝ่ายในของวงพระญาติต่างเข้ามาน้อมรับพระธรรมและจดจำพระโอวาทแล้วออกปฏิบัติธรรมตามป่าโขดเขินแนวเนินพงไพรเดี๋ยวองค์นั้นสำเร็จพระอรหันต์ตรงนั้นเดี๋ยวองค์นี้สำเร็จตรงนี้ตรงเงื่อมผาชะโงกงามตามถ้ำอันสงบเย็นตรงโน้นจิตใจก็อ่อนโยนมีศรัทธายิ่งขึ้นเรื่องอย่างอื่นภายนอกก็ค่อยออกค่อยคลายค่อยจางห่างหายห่างจิตใจออกไปทุกทีจนในที่สุดก็ได้ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าหากเรียนจบปริญญาธรรม3ประโยคแล้วเราจะออกปฏิบัติธรรมโดยถ่ายเดียวไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขเพราะอยากพ้นทุกทางใจเหลือกำลังพูดง่ายๆให้ฟังก็คืออยากเป็นพระอรหันต์นั่นเองแต่ก็ยังไม่วายมีความสงสัยอยู่ในใจว่าในยุคแห่งปัจจุบันนี้นั้นยังจะมีพระอรหันต์อยู่อีกหรือไม่หนอก็ยังกังขาปฏิปทาที่พาดำเนินนั้นเป็นฉันได้วิธีบำเพ็ญให้ได้เช่นนั้นจะทำยังไงจึงเกิดสงสัยโดยทั่วไปของปุถุชนทางแห่งธรรมจะนำปลดลงกิเลสหลุดลงไม่มีเหลือคงในต้นปฏิบัติธรรมแนวทางอย่างไหนถึงไปได้ผลดูยากยิ่งล้นมืดมนไปหมดหัวใจสงสัยในปัจจุบันว่าอันมรรคผลนิพพานจะมีอยู่อีกหรือไม่เก็บความที่สงสัยไว้ในใจตลอดเวลาจนได้ยินจากถิ่นแดนไกลจากเนื้อเมืองไทยเชียงใหม่กระจายจรมานามพระอาจารย์มั่นนั้นฟุ้งลอยข้ามฟ้าปลื้มติดหนักหนาเกิดศรัทธาไปทั้งสวงจึงเดินทางกลันหวังเจอพระอาจารย์มั่นเหนือใดสิ่งไหนไม่หวังท่านพักอยู่ที่วัดเจดีหลวงเมืองเชียงใหม่ตามได้รู้มาคอยแอบมองจ้องดูอยู่นานอยากเห็นอาจารย์มั่นนั้นจนเต็มอุราจนพระอาจารย์มั่นบินธบาทกลับมาสมปรารถนาเห็นเต็มตาพาชื่นใจพอได้เห็นจริงๆเกิดความเลื่อมใสเสียยิ่งเกินคำจะสรรบรรยายลืมไม่วางไม่จางหายปิติล้นใจตลอดเวลาท่านแอบมองพระอาจารย์มั่นโดยการแฝงตัวอยู่ในกุฏิแบบลับๆอย่างหิวกระหายเพราะอยากพบอยากเห็นท่านมาเป็นเวลานานเพราะฉะนั้นเมื่อได้เห็นท่านจริงๆก็ยิ่งเกิดความเลื่อมใสเกิดความปิติล้นใจขนพองสยองกล่าวจนกล่าววาจาออกมาไม่ถูกในขณะนั้นพลันนึกอยู่แต่ภายในใจว่า
เราไม่เสียทีที่เกิดมากับเขาในชาตินี้ที่ได้เป็นมนุษย์และได้เห็นพระผู้บริสุทธิ์คือพระอรหันต์ในวันนี้ทั้งที่ไม่มีใครบอกว่าพระอาจารย์มั่นเป็นพระอรหันต์แต่ใจของท่านก็ยังเชื่อมั่นไม่แปรผันเป็นอื่นเลยคราวนั้นพระอาจารย์มั่นท่านพำนักอยู่วัดเจดีหลวงเพียงไม่กี่วันท่านก็เดินทางไปจำพรรษายังจังหวัดอุดรธานีต่อไปส่วนท่านเองก็เรียนหนังสืออยู่ที่วัดเจดีหลวงณจังหวัดเชียงใหม่อย่างตั้งใจไม่ละความพยายามจนจบปริญญา3และนักธรรมเอกสมดังปรารถนาขยันหมั่นเพียรศึกษาเล่าเรียนขีดเขียนพยายามจนสำเร็จปริญญา3ตามที่ตั้งใจแล้วกลับไปกรุงเทพโดยด่วนพระผู้ใหญ่ชักชวนเมตตาทบทวนว่าควรจะเรียนต่อไปแต่มิอาจทำตามเพราะตั้งสัจจะไว้หาทางจนได้ปลีกตัวออกไปทุดงดังที่ประสงค์แต่เดิมมาคำสัตย์นั้นสำคัญยิ่งกระไรฟังจิตใจไม่เคยขาดหายเลือนลาถึงความตายห้อมล้อมชีวิตพลีได้พร้อมแต่ไม่ยอมให้เสียสัจจาจึงมีอารมณ์เรียนภาคเพียรก่อวิชาตามที่อาจารย์ว่าเมตตาอยากให้เรียนต่อทั้งที่ท่านขอสุดเกรงใจพอดีพระอาจารย์ผู้มีพระคุณนั้นต้องจากไกลเขานิมนต์ไปต่างจังหวัดพอดีถึงได้โอกาสมีก่อนจะไปหนึ่งราตรีในคืนนี้จึงอธิษฐานในกรุงเทพท่านพักอยู่ที่วัดบรมนิวาสยศเสและก่อนจะลาพระผู้ใหญ่เพื่อออกไปปฏิบัติธรรมในวันรุ่งขึ้นในคืนนั้นนั่นเองพอท่านทำวัดสวดมนต์เสร็จแล้วก็เข้านั่งตั้งสัจจาธิษฐานขอดลบันดาลจากพระธรรมเพื่อเป็นการสนับสนุนชี้นำความแน่ใจในการจะออกไปปฏิบัติธรรมในครั้งนี้
ขอทำนำบอกสักนิดหากดีหรือไม่ดีจงรู้โดยทวนทีชั่วดีเห็นจากนิมิตจากนั่งภาวนาหรือหลับแล้วจงมาชี้นำอย่าหนีเบือนบิดอำนาจแห่งธรรมขอน้อมนำนิมิตให้รู้ได้ในจิตในค่ำแห่งคืนนี้จนหมดหวังนั่งภาวนาไม่มีนิมิตดังว่าผ่านมาช่วยบอกบ่งชี้ครั้นยามหลับฝันไปว่าห่อเหินลอยขึ้นได้ไปบนอากาศทันทีเหาะขึ้นชมพระนครที่ดูสวยล้ำอำพรอำไพใหญ่ยิ่งทวีสามรอบห่อไปแล้วลงมาโดยดีรู้สึกตัวสี่สี่พอดีตื่นจากความฝันใจให้แสนจะยินดีปลื้มในนิมิตเหลือที่อันมีน่าอัศจรรย์องสมปรารถนาต่อไปในภายภาคหน้าต้องพาสำเร็จสักวันพอฉันเช้าแล้วเข้าไปกราบเรียนลาพระผู้ใหญ่ขอไปประพฤติธรรมนั้นท่านก็ปราณีและยินดีโดยพลันแล้วเดินทางมุ่งมันหาครูอาจารย์แนะนำเวลาที่ท่านศึกษาด้านปริยัติทั้งหมดที่กล่าวมานั้นนับได้7พรรษาพอดิบพอดีที่แปดเข้ามาจำพรรษาที่เมืองโคราชอำเภอจักราชไม่อาจลืมปลื้มใจยิ่งตั้งใจจริงไม่ทิ้งภาวนาแล้วจึงเริ่มเร่งงานฝ่ายกรรมฐานนั้นทุกเวลาไม่ย่อท้อรอราใจมันนั่งนานๆจากนั้นเดินจงกรมไม่นานเนิ่นนักใจเริ่มประจักษ์ได้พระธรรมนำโค
ลียวกลมรวมแน่นซึ้งเป็นหนึ่งอารมณ์สงบระงับนับว่าน่าชมมีแต่ความรื่นรมสมดังตั้งใจไม่สะทกสะท้านอะไรเริ่มไม่แหนงแคลงใจในมรรคผลนิพพานพรรษาท่านใดจะริกไปค้นหาอาจารย์อาจารย์ดีอยู่ไหนไกลกันดารไม่ผ่านพ้นดันดนไปไต่ถามหลายสิบอาจารย์ที่ไปไม้เรียนธรรมแล้วยังไม่นำใจตนต่อเดียวเที่ยวพ้นหาพระอาจารย์มันต่อไปหลวงตานั้นนับได้ว่าเป็นนักล่าอาจารย์ก็ว่าได้เพราะเที่ยวสืบเสาะแสวงหาตลอดเวลาแทบเป็นแทบตายสำนักไหนวัดหลวงวัดราชวัดน้อยวัดใหญ่อาจารย์ไหนอยู่ที่ใดหากได้ยินข่าวดีมีชื่อเสียงโด่งดังเท่าไหร่ก็ยิ่งตั้งใจบุกบั่นเข้าไปหาเท่านั้นเพราะท่านไม่ได้ตั้งความหวังไว้อย่างธรรมดาแต่ท่านตั้งไว้ในระดับสูงสุดคือวิมุตติหลุดพ้นอย่างเดียวเพราะฉะนั้นการเที่ยวเสาะแสวงหาครูบาอาจารย์ผู้ที่จะคอยให้คำแนะนำสั่งสอนนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญอันยิ่งใหญ่และสุดท้ายท่านก็ตัดสินใจหวังได้พบพระอาจารย์มั่นจึงพยายามไต่ถามและออกติดตามหาพระอาจารย์มั่นต่อไปจากนั้นพันจรแรมร้อนจากวัดโคราชมาพักยังบ้านตาดบ้านเกิดและเมืองนอนพักอ่อนหลับนอนอยู่หลายราตรีสืบหาพระอาจารย์มันไปจนล่วงเข้าเขตวัดป่าโนนนิเวศจังหวัดอุดรธานีหวังที่จะมีทางพบดังใจแต่พระอาจารย์มันถูกนิมนต์ไปก่อนไปสกลนครก่อนหน้าไม่นานเท่าไรเลยไม่ได้พบผ่านท่านเหมือนดังว่าจึงตัดสินใจไปอยู่วัดทุ่งสว่างจังหวัดหนองคายไปพลางค้างแรมอยู่3เดือนกว่าหมายมุ่งหน้าเดินทางอ้างว้างแรมรออ2485จึงเดินทางมาสกลนครฟันฝ่าเข้าป่าดงดอนไม่เคยอาทรมุ่งหน้าจรไม่อ่อนหัวใจที่วัดบ้านโคกตองโคกตำบลเขตเมืองสกลนั้นเป็นผลจนได้เพราะได้เจอพระอาจารย์มันเหมือนดังฝันใฝ่เมื่อตอนใกล้ค่ำจดจำใส่ใจท่านถามท่านใดใครมาพอดีท่านออกจากทางจงกรมแล้วพาไปบนศาลา
ท่านได้ทักทายปราศัยด้วยใจเมตตาเอื้อเฟื้อเอ็นดูแต่สิ่งหนึ่งที่กลัวจนขนหัวลุกสู้ดูหวาดวิตกถึงขนาดอกจะแตกก็คือไม่อยากได้ยินคำว่าที่นี่เต็มแล้วรับไม่ได้คอยกลั้นลมหายใจฟังคำจากพระอาจารย์มั่นจนเหงื่อการแทบไหลในที่สุดพระอาจารย์มั่นก็พูดขึ้นว่านี่พอดีนะนี่เมื่อวานท่านเนตรไปจากที่นี่แล้ววันนี้ท่านมหาก็มาไม่เช่นนั้นก็ไม่ได้อยู่เพราะกุฏิไม่ว่างท่านฟังด้วยความหวาดเสียวและหวั่นไหวหัวใจจะหยุดเต้นเอาให้ได้ในขณะนั้นสุดท้ายก็แช่มชื่นจนตัวเบาเหมือนยกภูเขาออกจากอกท่านได้เห็นการปฏิบัติและการแสดงธรรมของท่านพระอาจารย์มั่นท่านก็ยิ่งเกิดความเคารพนอบนบเทิดทูนบูชาในพระอาจารย์มั่นจนหมดหัวใจและเมื่ออยู่กับพระอาจารย์มั่นได้ไม่กี่ราตรีตกกลางดึกของคืนวันหนึ่งท่านนอนหลับและได้นิมิตอีกครั้งหนึ่งในคืนวันนั้นดื่นคืนหนึ่งเดือนดาววาแวมแสงฟ้าอําไพเอ็นกายแล้วหลับไหลฝันไปจำได้ถนัดว่าเดินทางไปในสองข้างทางรกชัดไม่มีทางที่จะลัดสะพายบาดแบกรถไม่ว่าไม่นานเท่าไรหนทางที่มุ่งหน้าไปมีไผ่ล้มขวางทางไม่มีที่ไปทำฉันใดยืนขวางเก้เก้กังกังเพราะทางตันแน่นอนเวียนเสาะเลาะล่องด้อมด้อมมองมองพอเห็นช่องไปมีนิดเดียวพอได้ช่องทางพอคือคลานจรทอดจีวรวางบาทนั้นปลดล้างวางกลดไว้ก่อนตัวเองนั้นเอนราบนอนคืบคลานพ้นจรช้าช้าดึงบาทจีวรและกลดไปตามขั้นตอนรวบรวมดึงแล้วติดมาชื่นชมสมใจในหรือไทยเริงร่าไม่เหนื่อยเมื่อยล้าไปไม่คิดสิ่งใดจิตใจไม่ย่อท้อหมายมุ่งไปด้วยใจไม่รังรอไม่หน่ายเลยน้อไม่รีรอแวะเวียนเปลี่ยนทางเห็นทะเลกว้างใหญ่ฝั่งนั้นอยู่ตรงไหนมองไปจนสุดลูกตาเมื่อมองทุกยามเห็นน้ำจะรดฟ้าโอ้อานิจจาเราจะไปได้ยังไงพอบนท้อไม่ขาดคำก็มีเรือมาหนึ่งลำรีบพานำไปไม่ไต่ไม่ถามถึงเกาะงามเร็วดังใจปีนขึ้นไปไม้ดูให้ทวนทีเห็นพระอาจารย์มันท่านนั่งตะบันมากอยู่พอดีท่านเลยเอ่ยทักสนทนาพาทีถามไทยดิบดีว่ามาถึงนี่ได้ยังไงท่านมหามาได้ยังไงนี่ทางสายนี้ใครมาได้เมื่อไหร่ท่านมหามาได้ยังไงกันผมนั่งเรือมาผมมาด้วยเรือครับโอ้โหทางนี้มันแสนยากลำบากนะ
ใครๆไม่กล้าเสี่ยงตายมากันหรอกอ้าวดีแล้วถ้างั้นตำหมากให้หน่อยแล้วท่านก็ยื่นตะบันหมากให้หลวงตาก็ตำจ๊อกจ๊อกได้สองสามจ๊อกเลยรู้สึกตัวตื่นแม่ท่านบอกว่าน่าเสียดายมากอยากจะฝันต่อไปอีกให้จบเรื่องแล้วค่อยตื่นก็ไม่ได้น่าเสียดายจริงๆฟังท่านบอกว่าดีภายหน้าไม่นานจะมีทางจงภาคเพียรอย่าละวางวันหนึ่งความหวังจะเกิดกับตนเรื่องต้นต้องทนต้องฝืนกล้ำกลืนสู้ยืนผจญลำบากยากเย็นเหลือทนต้องฝ่าผจญแสนทรมานฝันนี้เป็นมงคลสูงยิ่งกว่าสิ่งไหนจากนี้เป็นต้นไปท่านจงอย่าได้นิ่งเฉยนานปฏิปทาอย่าคลาดคลาจงฝ่าฟันเอาให้ดีต้องมีวันสำเร็จโดยพลันจงมั่นใจใจและหมายมุ่งหน้ากิเลสนานาต้องหมดไปสู้ยอมแม้อดอาหารหลายวันยังไม่ใส่ใจเพื่อย่ำทำลายเยื่อใยกิเลสมากมีสู้พร้อมยอมปลีเรือนกายจะให้อยู่เป็นสองเราและกิเลสนั้นอย่าหมายถ้ากิเลสไม่ตายเราเองนี่ก็จะขอยอมตายฝันไปเช่นนี้นับว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งแล้วนะนี่แหละคือแบบฉบับในปฏิปทาที่ท่านต้องประพฤติปฏิบัติอย่าให้เคลื่อนคลาดนะให้ท่านดำเนินตามปฏิปทาที่ท่านฝันนี้เบื้องต้นนั้นท่านจะลำบากอย่างที่สุดท่านต้องเอาให้ดีอย่ามีการท้อถอยเบื้องต้นดูจะลำบากอย่างเต็มร้อยถึงยังไงก็อย่าละอย่าถอยเพราะจะต้องเจอกับอุปสรรคน้อยใหญ่ดังที่ท่านมหาพยายามลอดกอไผ่มาทั้งกอนั่นแหละพอพ้นจากนี้แล้วท่านจะไปด้วยความสะดวกสบายไม่มีอุปสรรคอันใดมาขวางกั้นท่านอีกเลยมีเท่านี้แหละขอย้ำท่านมหาอีกหน่อยว่าเบื้องต้นต้องเอาให้ดีอย่าหนีและอย่าถอยนะจากคำของพระอาจารย์มั่นท่านจำได้อย่างฝังใจเอาละนะทีนี้เป็นก็เป็นตายก็ตายถ้ากิเลสไม่ตายเราก็ต้องตายจะให้อยู่เป็นสองระหว่างเราและกิเลสนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นในช่วงแห่งการบำเพ็ญเพียรของท่านจึงเป็นที่น่าตกอกตกใจแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมากแม้ท่านพระอาจารย์มั่นเองเมื่อได้เห็นสภาพของท่านสู้ผอมจนผิดสังเกตทั้งตัวก็ซีดเหลืองอันเนื่องมาจากการอดอาหารมานานหลายต่อหลายวันเข้าท่านพระอาจารย์มั่นถึงกับอุทานในทันทีที่เห็นว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ล่ะแต่ท่านเกรงว่าลูกศิษย์จะตกใจและเสียขวัญกำลังใจท่านก็กลับพูดให้กำลังใจในทันทีเหมือนกันว่าเออมันต้องอย่างนั้นสิจึงเรียกว่านักรบ
สมาทานทุดงเที่ยงตรงแน่นอนไม่มีทอดถอนสั่นคลอนพันแปรไปให้สมบูรณ์ทั้งนอกทั้งในไม่ยอมเพี้ยนเปลี่ยนใจให้เสียในสัจจาความหวังตั้งมาต้องรักษายืนยงจนหลายเดือนเคลื่อนเลยผ่านมาเมื่อออกพรรษากลับลาไปทุดงขึ้นเข้าไปในป่าในพงใจนานมันคงออกทุดงองเดียวใครไม่ข้องเกี่ยวไปองเดียวสบายห่างพระอาจารย์มันไม่กี่วันจิตเสื่อมโดยพลันนับวันลดลงไปสมาธิเคยได้ดังใจดูยิ่งเสื่อมสลายปวดหัวใจหนักหนาไม่ฟื้นคืนมากลุ่มอุราร้อนรนทุกทวีมากมีเข้ารุมดังไฟมาสุมลำเลียทัดเสียคนทำไงก็ไม่เป็นผลต้องคืนย้อนถอนตนกลุ่มเหลือทนกลับมามั่นหมายมุ่งหน้าหาพระอาจารย์ตามเคยเวลาใดอยู่ใกล้อาจารย์มรรคผลนิพพานปานจะเอื้อมได้เลยพอยามไปใกล้ท่านเสียเอ่ยมันไม่ง่ายเหมือนเคยร้อนจังเลยจิตใจเกิดปัญหาใดๆแก้ไม่ได้ดังฟ้องพระอาจารย์มันท่านเมตตาบอกให้ภาวนาพุทโธแล้วคอยมองสติประคองจดจ้องกำกับใจอย่าเผลอไพลเลือนลาจิตแนบทุกเวลาเพียรภาวนาพุทโธเมื่อไปหาพระอาจารย์มั่นในขณะที่จิตเสื่อมแล้วเจริญเจริญแล้วเสื่อมนั้นเป็นขณะที่กำลังได้รับความทุกข์ร้อนกระวนกระวายมากถ้าเป็นขณะที่จิตกำลังเจริญท่านก็ให้อุบายว่านั่นดีแล้วจงพยายามเจริญให้มากๆจะได้พ้นทุกข์เร็วๆถ้าเป็นจิตเสื่อมเช่นในขณะนี้ก็กราบเรียนท่านว่าวันนี้จิตเสื่อมไปเสียแล้วไม่มีร่องรอยแห่งความสุขเหลืออยู่เลยท่านก็แสดงเป็นเชิงเสียใจไปด้วยว่าน่าเสียดายมันเสื่อมไปที่ไหนกันน่ะแต่เอาเถอะท่านมหาอย่าเสียใจจงพยายามทำความเพียรให้มากๆเดี๋ยวมันจะกลับมาอีกแน่ๆมันไปเที่ยวเฉยๆพอเราเร่งความเพียรเข้ามากๆมันก็จะกลับมาเองหนีจากเราไปไม่พ้นไม่ต้องเสียใจให้มันได้ใจเดี๋ยวมันจะคิดว่าเราคิดถึงมันมากมันจะไม่กลับมาจงปล่อยวางความคิดถึงมันเสียแล้วคิดถึงพุทโธติดๆกันอย่าลดละพอบริกรรมพุทโธทียิบติดๆกันเข้ามันจะวิ่งกลับมาเองจงนึกถึงพุทโธเพื่อเป็นอาหารล่อใจของมันไว้มากๆเมื่อมันกินอิ่มแล้วมันจะพักผ่อนสงบตัวไม่วิ่งวุ่นคุณเครื่องหาเรื่องหาไฟมาใส่มาเผาเราถ้าอาหารคือพุทโธเพียงพอกับมันแล้วแม้ไล่หนีมันก็จะไม่ยอมไปจงทำตามแบบที่สอนนี้เถิดแล้วท่านจะได้ไม่เสียใจหมองเศร้าเพราะจิตมันเสื่อมแล้วเสื่อมเล่าอีกต่อไป
้รับอุบายจากอาจารย์แล้วก็รู้แนวปฏิบัติไม่ยอมให้ขาดไม่ยอมให้คลาดเคลื่อนคลายภาวนาพุทโธกำกับไว้แนบติดในหัวใจตลอดเวลาไม่ทิ้งคำพุทโธนึกภาวนาใจสหาเพียงธรรมน้อมบำรุงเฝ้าแต่เดินจงกรมแทบล้มพับเพื่อระงับดวงจิตไม่ให้เผลอผิดไม่คิดวุ่นวายไฟผดุงพอคำลงแล้วนั่งคืนยังรุ่งเพียรพยุงมุ่งทำนำใส่ใจเวทนาร้าวรุมดังสุมไฟตายก็ตายเป็นไรตายเพื่อธรรมตั้งสติศรัทธาปัญญาล้อมพร้อมไปด้วยความเพียรไม่เวียนถอยห่างอยู่ในระหว่างนั่งบริกรรมกายจะแตกแหลกทลายทุกกลายกล้ำปวดและร้าวระกำทุกขุมขนจะเจ็บแปลกแสบร้อนจนเหลือนล้นนิ่งอดทนคนดีจึงมีมาประดูกอันนี้หรือคือตัวทุกข์หรือว่าทุกข์เป็นกระดูกไตรตรองให้ถูกจิตคอยคิดผูกพิจารณาถ้ากระดูกเป็นทุกข์จริงจังดังว่าทุกข์ดับไปไม่มาแต่กระดูกยังมีแยกกายจิตเวทนาดูให้ดีที่ครอบทวนทวนที่มีสติปัญญาขณะตั้งสัจจะนั่งสมาธิตั้งแต่หัวค่ำจนกระทั่งสว่างนั้นเวทนาใหญ่จะเริ่มปรากฏตัวนับแต่ชั่วโมงที่5ที่6เป็นต้นไปเมื่อเกิดขึ้นเต็มที่แล้วอวัยวะส่วนต่างๆปรากฏว่าเจ็บปวดรวดร้าวระบมไปหมดทุกขุมขนเหมือนกับจะแตกแหลกทลายลงในขณะนั้นจริงๆความออกร้อนตามหลังมือหลังเท้ารุนแรงมากเหมือนมีคนมาก่อไฟรมอยู่ตรงนั้นกระดูกในอวัยวะต่างๆเหมือนมีคนเอาค้อนมาทุบมาตีให้แตกให้หักไปในขณะนั้นเพราะเจ็บแปลบแสบร้อนแสนสาหัสจนไม่มีที่ปลงวางร่างกายและจิตใจได้เลยเพราะปรากฏว่าเป็นกองเพลิงไปทั้งร่างสิ่งที่จะต้านทานได้อย่างเดียวในขณะนั้นก็มีแต่สติศรัทธาปัญญาความเพียรความอดทนเป็นเครื่องหนุนหลังใจต้องแน่ไม่ยอมอ่อนแอถอยทัพกลับแพ้แก่ข้าศึกใช้สติปัญญาแยกแยะกายเวทนาจิตดูอย่างละเอียดลึกจนทราบความจริงของแต่ละสิ่งอย่างชัดเจนด้วยปัญญาอย่าสักแต่ว่าอดทนทนอย่างเดียวเมื่อเกิดทุกข์เต็มเหนี่ยวสติปัญญาต้องพิจารณาขับเคี่ยวในเดียวนั้นจึงเรียกว่าปัจจุบันธรรมขณะกำลังคลี่คลายแยกแยะกายเวทนาจิตจิตและสติปัญญาต้องจดจ่อทำหน้าที่ในความสนใจกับงานนั้นจริงๆจะส่งจิตไปที่อื่นไม่ได้และจะต้องพิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังจนเป็นที่เข้าใจประจักษ์ท่านผู้ใดกล้าหาญชาญชัยต่อสู้กับทุกขเวทนาด้วยการพิจารณาตามวิธีนี้โดยไม่ยอมถอยทัพกลับบัลลังก์อย่างสิ้นท่าท่านผู้นั้นจะต้องกำชัยชนะจากวิธีนี้โดยไม่มีสงสัยและจะได้เห็นความอัศจรรย์ของจิตอย่างประหลาดเกินคาดหมายราวกับได้เห็นรอยพระบาทขององค์พระศาสดาและพระสาวกเสด็จไปอย่างสดๆร้อนๆและอาจลืมคำว่าพระองค์ปรินิพพานไปนานแสนนานถึง 2,500 ปีเศษนั้นลงก็ได้
คราวหนึ่งกราบลาพระอาจารย์มั่นทันใดโดยหวังตั้งใจไปวิเวกในไพรพงษ์ออกเดินทางไปในไพรกว้างกันสามองค์หลายวันนอกทุดงในไพรพงษ์ลงทางกลางไพรน้ำท่าอาหารจะฉันจะกลืนไม่มีเหนื่อยล้าเต็มที่ไม่มีทางออกจะทำชะไหนจึงนั่งภาวนาทั้งคืนตั้งหน้าอย่างตั้งใจเห็นโยมมารดาทันใดมาชี้ทางให้ว่าไปทางนี้จึงพากันออกจากดงแล้วลงมาได้ทันใดพระธรรมช่วยไว้ถึงคืนมาได้แต่โดยดีด้วยผลแห่งบุญหมุนมาด้วยช่วยชีวีประพฤติธรรมล้ำความดีจึงได้มีนิมิตบอกทางนั่นเป็นเหตุการณ์ตอนหนึ่งของหลวงตาที่ยกมาเล่าให้ฟังแต่เพียงน้อยนิดส่วนมากแล้วท่านมักเสาะแสวงหาสถานที่ที่น่ากลัวเสมอและไปอยู่องค์เดียวท่านบอกว่าท่านก็กลัวไม่ใช่ไม่กลัวแต่ผลประโยชน์ที่จะเกิดที่จะได้จากการกลัวนั้นเป็นผลประโยชน์อันอัศจรรย์มหาศาลพอมีความรู้สึกว่าสถานที่นี้จะเป็นความเคยชินขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนขยับเข้าไปในสถานที่ที่จิตเข้าใจว่าจะเป็นสถานที่น่ากลัวมากยิ่งกว่านี้ขึ้นไปอีกเพราะนั่นคืออุบายของการประพฤติปฏิบัติที่พระทั้งหลายในครั้งพุทธกาลท่านอยู่อย่างนี้เป็นส่วนมากเพราะเป็นแนวทางที่จะให้หลุดพ้นได้อย่างกระจ่างแจ้งและรวดเร็วกว่าสถานที่ธรรมดาซึ่งมักจะเป็นการสั่งสมกิเลสมากกว่าการสั่งสมธรรมช้ำอยู่ป่าน่ากลัวเสือช้างรอบตัวตามเขาทำหนาวเหน็บระกำถึงยามหน้าหนาวทนราวร้อนมีผ้าอยู่เพียงสามผืนสังฆาสบงจีวรไร้เตียงผ้าห่มฟูกหมอนอาศัยนอนเพิงริมไม้เดินจงกรมจนเท้าระบบเหมือนไฟไม่ท้อถอยเลยจิตใจจนสมาธิได้แน่นอนเลยติดสมาธิอยู่เพราะความไม่รู้หลงเลยไปไม่ย้อนติดอยู่ห้าปีไม่มีท่าทีผันผ่อนไม่อยากจากจรคิดเอาแน่นอนนี่คือนิพพานไปคิดเอาเองไปหลงเอาเองเลยเคว้งอยู่นานเถียงกันกับท่านอาจารย์มันนั้นจนท่านแทบนายสมาธิจิตท่านบอกจะติดไปทำไมจงใช้ปัญญาคู่ไปเป็นปัจจัยมรรคผลนิพพานด้วยผลไม่ใช่ยกตนเสมอท่านแต่แตกต่างกันในทางภาคเรียนเรียนรู้มาตามหลักตามเกณฑ์จนพระและเนนทั้งวัดฮือฮามาเต็มใต้ถุนศาลานิ่งฟังว่า
จาสองฝ่ายจนในที่สุดหลวงปู่มั่นบรรยายเหตุผลต้นกลางบั้นปลายในสมาธิจนแจ้งจริงมหาสบายเหรอใจน่ะสบายดีอยู่สบายดีขอรับท่านจะนอนอยู่กับสมาธิอย่างนั้นเหรอท่านรู้ไหมสุขในสมาธิเปรียบเหมือนเนื้อติดฟันท่านรู้ไหมว่าติดในสมาธินั้นเหมือนเนื้อติดฟันนั่นแหละมันสุขมากหรืออย่างไรเนื้อติดฟันน่ะท่านรู้ไหมสมาธิทั้งแท่งนั่นแหละคือสมุทัยทั้งแท่งท่านรู้ไหมถ้าว่าสมาธิเป็นสมุทัยแล้วสัมมาสมาธิจะให้เดินทางไหนครับมันไม่ใช่สมาธิตายนอนตายอยู่กับสมาธิอย่างนี้หรอกสมาธิของพระพุทธเจ้าสมาธิต้องรู้สมาธิปัญญาต้องรู้ปัญญาอันนี้มันเอาสมาธิเป็นนิพพานเลยมันบ้าสมาธินี่สมาธิแบบนอนตายอยู่อย่างนี้นะเหรอจะเป็นสมาธิของพระพุทธเจ้าก็ได้โต้เถียงกับหลวงปู่มั่นจนตาดำตาแดงจนกระทั่งพระทั้งวัดแตกฮือกันมาอยู่ใต้ถุนศาลานี่เพราะฟังการโต้กับหลวงปู่มั่นไม่ใช่โต้ด้วยทิฏฐิมานะอวดรู้อวดฉลาดนะแต่โต้ด้วยความที่เราเข้าใจว่าจริงอันหนึ่งของเราส่วนท่านก็จริงอันหนึ่งของท่านสุดท้ายก็หัวเราแตกถ้าพูดในสมัยนี้ก็คือหน้าแตกหมอไม่รับเย็บนั่นแหละเพราะหลวงปู่มั่นท่านรู้โดยแจ่มแจ้งมาก่อนแล้วส่วนเราพูดทั้งที่กิเลสเต็มหัวใจแต่เข้าใจไปว่าสมาธินี่มันจะเป็นนิพพานแล้วสุดท้ายก็ได้ท่านคือหลวงปู่มั่นมาช่วยชี้แจงอธิบายจนเข้าใจอย่างแจ้งประจักษ์ผมลงกราบท่านด้วยความเคารพอย่างสุดหัวใจและเทิดทูนในภูมิธรรมของท่านลางนึกตำหนิตัวเองว่านี่เราเก่งมาจากทวีปไหนนี่เรามามอบกายถวายตัวต่อท่านเพื่อศึกษาอัตธรรมหาความจริงทำไมวันนี้จึงมาขึ้นเสียงโต้เถียงกับท่านยิ่งกว่ามวยชิงแชมเปี้ยนซะอีกถ้าไม่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามที่ท่านสอนนี้แล้วมาหาท่านทำไมถ้าว่าเราวิเศษวิโสแล้วทำไมเราต้องมาหาครูบาอาจารย์ด้วยล่ะโอ้ตัวเรานี้เป็นถึงขนาดนี้เชียวหนอสุดท้ายท่านก็ออกก้าวทางปัญญาตามที่พระอาจารย์มั่นท่านเมตตาชี้แนะไว้ทุกประการสมาธินำปัญญาความเจริญในธรรมก็ก้าวหน้าขึ้นไปอีกตามลำดับแล้ววันหนึ่งพระอาจารย์มั่น
ก็ได้พูดให้ข้อคิดอีกว่าการอยู่ร่วมกันไม่ใช่เป็นของจีรังยั่งยืนอะไรทำเท่านั้นที่ควรยึดไว้ได้อย่างมั่นใจตายใจตลอดไปครูอาจารย์เป็นของไม่แน่นอนอย่ามัวนิ่งนอนใจว่าได้มาอยู่กับท่านแล้วท่านจะอยู่กับเราตลอดไปใครจะเร่งความเข้มแข็งความเพียรอะไรก็ให้เข้มแข็งและภาคเพียรเข้าไว้มีความรู้ความเห็นสงสัยอะไรตรงไหนก็จงมาบอกมาเล่าภิกษุเฒ่าผู้นี้จะแก้ให้ถ้าภิกษุเฒ่าผู้นี้ตายไปก็ยากนะที่ใครจะแก้เรื่องจิตใจด้านภาวนาภิกษุเฒ่าผู้นี้จะอยู่ไม่นานเกิน80นะแล้วท่านก็นับข้อมือให้ดูนี่เวลานี้อายุก็เท่านี้แล้วและนับไปเท่านั้นเท่านั้นพอถึงจุด80ท่านก็พูดว่านี่มันจะนานอะไรพากันมานอนใจได้เหรอจะตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติก็เร่งเข้าเมื่อได้ยินดังนั้นใจของท่านก็สั่นริกริกและเร่งความเพียรอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติธรรม